สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาลิตาโชว์นะคะวันนี้นะจะพาทุกคนมาดูวิธีการถนอมอาหารนะคะเก็บรักษาบรอกโคลียังไงให้อยู่ได้นานนะคะที่เราจะทำอันนี้นะคะเราจะเก็บแบบสดนะคะไม่แช่ช่องแข็งแต่ว่าเราจะต้องนำไปผ่านกรรมวิธีผ่านความร้อนนะคะแล้วก็ทำให้เขาอยู่ได้นานมากกว่า1อาทิตย์นะคะปกติเนี่ยของสดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะซื้อมาแล้วพยายามทำทานเลยแบบสดๆนะคะเราจะไม่เก็บไว้หรือถนอมอาหารใดๆนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าของสดเนี่ยยังไงทานสดก็ดีกว่าแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าจะทำยังไงอยากเก็บรักษาบรอกโคลีไว้ให้ได้นานๆ นะเราจะมาแนะนำวิธีนี้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาหั่นนะคะหั่นเป็นดอกๆนะคะไว้แบบนี้เลาะเป็นดอกมานะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปล้างนะคะก็ตรงไหนนะคะที่มันเป็นก้านแข็งๆอ่ะเราจะเลาะออกนะอย่างอันนี้มันไม่แข็งมากนะคะเราก็สามารถเอาไปทานได้เลยนี่นะคะนี่นะคะเอาบรอกโคลีหัวไหนที่มันใหญ่เนี่ยเราก็จะหั่นครึ่งนะอย่างอันนี้นะคะหัวเขาใหญ่นะคะแล้วก็ดอกเขาใหญ่เราก็จะหั่นครึ่งเนี่ยก็กะดูนะเพื่อนชอบไซส์ไหนก็หั่นตามไซส์ที่ชอบเลยนะคะประมาณนี้อย่างอันนี้ใหญ่ไปนะคะเราก็จะหั่นออกครึ่งหนึ่งนี่นะคะแล้วก็เราจะนำไปล้างน้ำนะคะเราจะล้างสัก 2-3 น้ำนะคะพอล้างสะอาดแล้วนะเดี๋ยวเราจะนำไปลวกกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปลวกในน้ำร้อนลวกแค่ครึ่งสุกครึ่งดิบนะคะลวกให้ข้างนอกเขาเขียวสวยถ้าลวกนานเกินไปมันจะไม่กรอบนะคะเวลาไปทำอาหารเราลวกไว้แค่ครึ่งสุกครึ่งดิบนะแกงตายแล้วนี่นะคะเราจะลวกแค่สีเขาเขียวสวยนะแล้วเราจะไปล้างน้ำเย็นนะคะเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงกลางยังไม่สุกนะมองจากไส้ในไส้ตรงกลางของบรอกโคลีนะคะเนี่ยพอแล้วนะเราจะไปล้างน้ำเย็นเลยเราจะล้างจนกว่าควันจะหมดนะคะเพราะว่าจะจับดูเนี่ยถ้าเขายังอุ่นๆอยู่เนี่ยเราต้องล้างจนกว่าเขาจะเย็นนะคะหรือจะแช่น้ำเย็นไว้เลยก็ได้หรือใครจะมีน้ำแข็งก็ใส่น้ำแข็งไปหน่อยก็ได้นะคะให้เขามีความเย็นหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเก็บรักษาบรอกโคลีนะคะแบบง่ายๆของเรานะคะก็คือนำไปลวกนะคะแล้วก็ลวกน้ำร้อนแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นเราชอบใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่เราล้างน้ำเย็นแล้วอ่ะเราต้องรอให้เขาเสด็จน้ำให้แห้งจริงๆนะคะเราถึงจะนำไปใส่ภาชนะนะคะปิดฝาแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะแต่ถ้าใครอยากให้อยู่ได้นานๆเนี่ย เราแนะนำให้ไปแช่ตู้แช่แข็งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ผักสดเนี่ยเราจะไม่นำไปใส่ตู้แช่แข็งนะคะเพราะว่ารสชาติของผักเขาจะเปลี่ยนไปนะเราชอบทานแบบสดๆมากกว่านะคะก็หลังจากนี้นะเพื่อนๆใส่ถุงซิปล็อกก็ได้นะคะหรือว่าใส่ทัปเปอร์แวร์หรือใส่กล่องภาชนะอะไรก็ได้ที่สามารถใส่เข้าตู้เย็นได้ก็นำทยอยออกมาผัดทานหรือว่ามาจิ้มน้ำพริกนะคะก็ถ้าเพื่อนๆจะนำไปจิ้มน้ำพริกเราว่าน่าจะอาจจะต้องนำมาใส่ถ้วยแล้วก็
ใส่ไมโครเวฟนิดนึงให้สุกหรือว่าใครชอบทานแบบครึ่งสุกครึ่งดิบอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็รับรองว่าบรอกโคลีเขาจะไม่เน่าแล้วก็ไม่เสียด้วยนะคะก็จะอยู่ได้นานๆน่ะจนกว่าเขาจะขึ้นราค่ะแต่ว่าเราแนะนำว่าให้ทานให้หมดภายในอาทิตย์2อาทิตย์ก็พอเนาะของสดเราไม่อยากให้เก็บไว้นานกว่านั้นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากลองเก็บรักษาถนอมอาหารบรอกโคลีดูนะก็ลองทำวิธีนี้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย